ช่วงนี้มาดูเรื่องของสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะเรื่องของการหารายได้ทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดก็ออกมาชี้แจงเรื่องของการผลักดันให้ช่อง NBT สามารถหารายได้จากการโฆษณาเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับชมรายการที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าท่านย้ำนะคะว่าไม่ได้ต้องการผลกำไรเพียงแค่อยากจะยึดหลักเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลงานของรัฐบาลนี่แหละแต่ว่าให้มีรายได้เข้ามาทำรายการให้เนื้อหาตรงกับความต้องการของประชาชนนะคะใช่ค่ะคือนอกจากสร้างรายได้แล้วก็ทำให้เราสามารถทำรายการที่ดีมีคุณภาพสามารถสะท้อนเรื่องของนโยบายของรัฐได้แล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนนี่แหละถ้าประชาชนได้ชมรายการที่ดีหรือว่าได้ชมรายการที่มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็ฉับไวแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมให้ความมั่นใจได้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนด้วยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ออกมาชี้แจงนะคะทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่เสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ใช้อำนาจแก้ไขกฎหมายการของบประมาณให้กับกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT นั้นสามารถหารายได้จากโฆษณาได้เนื่องจากตอนนี้นะคะ NBT เนี่ยมีงบประมาณปีละกว่า200ล้านบาทเพื่อใช้ทั่วประเทศและตลอดทั้งปีตัวเลขงบประมาณที่ออกมาตรงนี้เนี่ยทำให้ประสบปัญหาการผลิตรายการที่ไม่ได้คุณภาพจึงจะเสนอให้ผู้ผลิตรายการสามารถหาโฆษณาได้เพื่อจะได้มีงบประมาณเข้ามาเพิ่มจะได้ผลิตรายการที่มีคุณภาพโดยที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะให้งบประมาณไปส่วนนึงค่ะและผู้ประกอบการก็ไปหาโฆษณาในอัตราที่เหมาะสมแต่ว่าก็จะไม่ได้มากเหมือนกับช่องฟรีทีวีทั่วไปฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะวันนี้คนอยากดูรายการที่สนุกแต่ได้ความรู้แต่ถ้ามีเงินอยู่แค่นี้ด้วยศักยภาพของช่องเองเราไม่สามารถทำได้ทุกอย่างเราก็ต้องคาดหวังว่าจะมีผู้ประกอบการที่มีฝีมือในระดับต่างๆก็ว่าไปตามเม็ดเงินที่มีแต่อย่างน้อยก็ทำให้คนขยับตัวได้มากขึ้นหน่อยหนึ่งรายการก็พัฒนาขึ้นนอกจากนี้นะคะพลโทสรรเสริญยังเห็นว่าถ้าหากผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สามารถหาโฆษณาได้ก็ต้องอยู่ที่ข้อตกลงกับทางสถานีทำให้ช่อง NBT มีคุณภาพมากขึ้นโดยยังยึดหลักการเดิมนะคะก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเสนอนายกรัฐมนตรีและหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไรก็ยังไม่ได้ตั้งเป้านะคะว่าจะต้องเป็นการใช้มาตราอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะ